โอเคสวัสดียามค่ำนะครับก็รถที่มาเนี่ยไม่ใช่638นะครับไม่รู้ว่าเป็นขบวนอะไรนะครับอาจจะเป็นโดดดำหรือเปล่าโอ้โหโดดดำมันมีหลายขบวนมากเพราะว่าตอนเย็นก็เพิ่งผ่านไปนะครับนะแต่ไม่รู้ขบวนนะครับที่ผมจำได้หลังๆเนี่ยจะมีอยู่4ขบวนที่จำได้ก็คือ633กับ634แล้วก็637กับ638นะครับเนี่ยคือสิ่งที่ผมจำได้นอกนั้นนะครับอย่างเมื่อตอนเย็นเนี่ยผมไม่ทราบหรอกว่ามันเป็น634หรือว่า636 630อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงคืนเนี่ยจะมีอยู่ขบวนนึงนะครับก็คือ638นะครับจะมาตอนประมาณสัก2ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับหรือว่าหลังจากที่หลัง2ทุ่มครึ่งไปแล้วนะครับอาจจะมา3ทุ่ม4ทุ่มนะครับบางวันมาดึกก็5ทุ่มไม่ก็เที่ยงคืนนะครับแล้วก็606กับ605นะครับบางวันก็มากลางคืน2ขบวนนี้เนาะนะครับโอเคเครื่องกันก็ลงแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ทราบว่ามันคือขบวนอะไรนะครับแต่ไม่ใช่638แน่นอนเพราะว่าแสงไฟมันสีส้มๆเดาได้ยากว่าจะเป็นหัวจากอัลสตอมฮิตาชิ GEA หรือเปล่านะครับโอเครถก็กำลังมานะครับแต่ยังไม่รู้ขบวนนะฮะก็วันนี้วันที่21พฤศจิกายนนะครับก็บางพื้นที่ก็เริ่มจับงานลอยกระทงแล้วนะครับแต่ถ้าจะลอยจริงๆคือวันที่27พฤศจิกายนนะครับของชุมแสงก็จัดวันที่23ถึง27ธันวาคมนะครับบางที่ก็จัดตั้งแต่วันที่18นะครับที่สุโขทัยมั้งไม่แน่ใจเนาะโอเคไฟเขียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นขบวนอะไรนะครับแต่ไม่ใช่638แน่นอนแล้วก็ไม่ใช่606แน่นอนเพราะว่า2ขบวนเนี้ยจะมาไล่เรียกกันอย่างสมมุติว่าวันเนี้ยอ่ะสมมุติเฉยๆนะ638มาตอน3ทุ่มเอ้ยโทษ2ทุ่ม42นะครับถัดไปสักประมาณ3ทุ่มครึ่ง606ก็มาอย่างเงี้ยนะครับโอเคก็บรรยากาศช่วงนี้เนี่ยมันก็ช่วงหน้าหนาวแหละนะครับเดี๋ยวมันหนาวไม่หนาวอะไรก็ไม่รู้อากาศแม่งแปรปรวนบ่อยเหลือเกินนะครับดีแล้วครับที่ฝนไม่ตกมีแค่ร้อนกับหนาวตอนนี้ใครตื่นเช้ามาเนี่ยโอ้โหสดชื่นอ่ะนะครับถ้าใครอาบน้ำตัวสั่นบางคนเป็นไข้เลยทีเดียวนะฮะโอเคถ้าผมเดานะไม่ด่วนดำก็602อ่ะเพราะว่าบางวันเนี่ยนะครับผมขอพูดนิดนึงเนาะในบางวันเนี่ย602มันก็ล่าช้าเยอะเหมือนกันนะเพราะว่า602เนี่ยถ้าจะผ่านชุมแสงจริงๆก็คือประมาณสัก8โมงกว่าๆนะครับประมาณ8โมง50ก็บางวันที่เคยถ่ายไปมารีกะ401นะครับบางวันก็มาตอนบ่ายอะแต่มันมีอยู่ช่วงนึงมากลางคืนนะครับเดี๋ยวดูซิว่าจะเป็นขบวนด่วนดำหรือเปล่าหรือว่าเป็น602บางทีการดาวของผมอาจจะถูกหรือผิดก็ขออภัยด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงนะครับใกล้ๆบ้านคุณนะครับว่าจะเป็นที่นครสวรรค์ที่พิจิตรอะไรต่างๆนานานะครับต่างจังหวัดหรือว่าบ้านที่คุณเกิดโอเคหัวจักรน่าจะเป็น GA นะครับเพราะว่าเห็นหัวจักรบ่อยแล้วพอจะแยกออกได้ว่าอ่ะ GA Alstom Hitachi GK Kyiv YCSR นะครับรถบำรุงทางอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยนะครับแต่เรื่องจำรารถไฟเนี่ยรถโดยสารนี่แม่นสุดลองลงมารถสินค้าไม่ค่อยแม่นโอเคโดดนำอีกหรือเปล่าไม่รู้ขบวนนะครับผมบอกไปแล้วเพราะว่าตอนเย็นก็ผ่านไปหนึ่งขบวนดูสิขบวนอะไรถ้าเป็น602นี่ฮาเลย GA หมายเลขอะไรครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าขบวนอะไรจริงๆวู้นี่แหละครับบางวันมาตอน6โมงกว่านะครับหัวจาก GA 4554นะครับโอ้ไม่อยากเชื่อว่าเป็น602บางวันสั้นบางวันยาว
2 ตู้บพห.